เพื่อนเพื่อนรู้จักปากกาอันนี้กันไหมคะเขาเรียกว่า glass pen ค่ะหรือว่าปากกาแก้วได้ของเล่นชิ้นใหม่มาอีกแล้ววันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูนะคะในกล่องก็จะมีตัวปากกามีฐานวางแล้วก็มีตัวหมึกค่ะวิธีใช้ก็คือจุ่มหมึกลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็วาดได้เลยนะคะวันนี้จะมาวาดน้องแมวให้ดูกันอันนี้รู้ไหมคะว่าน้องอยู่ไหนปิงปองถูกต้องแล้วค่ะน้องอยู่ในคอนโดค่ะส่วนตัวนี้น้องกำลังนอนอยู่ในอุโมงค์อวกาศแมวอยู่นะจริงๆแล้วเราวาดมาก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ตัวแล้วค่ะแต่ว่าลืมกดอัดไว้อ่ะแล้วเราก็วาดของเล่นให้น้องตัวสุดท้ายน้องกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเลียมืออยู่นั่นเองแล้วก็ของเล่นหมึกหมดพอดีก็ไม่เป็นไรถ้ามือหมดก็จุ่มลงไปได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวาดง่ายมากๆเลยน่ารักไหมใครเคยใช้ปากกาแบบนี้มาพูดคุยกันได้นะ